สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพามาดูนะครับว่าปกติที่สิงคโปร์เป็นยังไงนะครับตอนเช้าวันนี้นะผมก็ไม่ได้ไปทำงานนะครับแต่ว่าไปคอร์สนะเพราะหัวหน้าส่งไปคอร์สนะครับคอร์สเกี่ยวกับการจัดการน้ำนะครับที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งครับในสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์โพลีเทคนิคนั่นเองนะครับก็มาดูกันครับผมก็เดินๆไปนะวันนี้เพราะว่าวิทยาลัยมันอยู่ใกล้ๆกับบ้านผมนะครับผมเดินไปครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงนะครับก็ไปครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะบ้านช่องก็เป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับเนาะวันนี้ผมก็ซื้อไมโลมากินด้วยนะเห็นนะครับก็ไม่แพงมากครับดอน30นะครับก็ประมาณ30กว่าบาทนะป๋องนึงแพงอยู่นะครับโอเคนะครับไปกันแล้วพร้อมหรือยังผมจัดดีๆก่อนนะครับก็ที่บ้านเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแถวนี้จะเป็นที่ที่อยู่ของพวกคอนโดมันจะขึ้นเยอะนะแถวนี้นะครับมาดูรถให้ดีก่อนที่จะข้ามถนนนะครับเรานะก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ก็จะเป็นวิวนะครับย้อนแสงนะครับของที่นี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับทางขวานะครับบ้านเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับบ้านปกติก็ถือว่าจะเป็นคนที่รวยๆหน่อยนะมาอยู่กันนะครับเพราะว่าที่ดินแถวนี้มันแพงมากนะไม่แถวนี้หรอกทุกที่นะในสิงคโปร์มันแพงมากนะครับเพราะว่าที่มันจำกัดสิงคโปร์มันเป็นเกาะนะมันก็เลยไม่ค่อยมีที่สร้างโน่นสร้างนี่นะโอเคนะครับผมก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับผมไม่เคยเดินมาทางนี้นะพี่จริงนะเพราะว่าผมดูตามแผนที่นะมาอะไรไม่รู้ครับมาตรงนี้นะมันทำเพื่ออะไรไม่รู้นะครับตรงนี้ต้องใส่ให้ระวังเอาเจอดอกไม้นะครับตรงนี้ก็จะมีผีทรงผีเสื้อตามทางเดินนะครับก็ปกติบ้านเขาก็จะมีถังขยะ2แบบนะครับคือแบบรีไซเคิลไม่รีไซเคิลนะครับปกติรีไซเคิลใส่รวมๆกันนะครับกับไม่รีไซเคิลนะครับใส่แก้วใส่พลาสติกใส่ขวดอะไรไปนะครับโอเคนะครับสำหรับบัสสต็อปที่บ้านเขานะครับก็เป็นอย่างแบบนี้นะครับโอเคนะก็คือเขาจะมีป้ายแบบนี้บอกนะว่ามีสายอะไรบ้างสายอะไรบ้างเราไปดูฝั่งนึงนะมันย้อนแสงนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีบอกนะครับว่าตรงนี้สายอะไรสายอะไรตรงนี้เป็นนัมเบอร์เท่าไหร่นะครับอะไรนี้นะครับบัสสต็อปที่นัมเบอร์เท่าไหร่นะเราดูได้ตาม Google Map นะครับไปตอนเราเดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวไม่ถึงนาทีนะเดี๋ยวไปสายแต่ไม่น่าสายหรอกนะครับผมมาก็ไปค่อนข้างเช้านะครับไม่เช้ามากหรอกนะวันนี้ก็จะเป็นบ้านคนนะต้องตรงไปสักหน่อยนะเดี๋ยวต้องดูแผนที่เพราะว่าเดี๋ยวหลงทางเสียเวลานะส่งทางอ่ะโอเคดูกันตรงไหนหรอผมน่าจะต้องเดินไปเรื่อยๆนะโอเคเดินไปเรื่อยๆนะผมก็ต้องเดินไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆก็ดู Google Map เอาครับง่ายสุดแต่ว่าที่จริงที่สิงคโปร์นะพื้นที่บ้านเขาก็ไม่ใหญ่นะครับก็เล็กนิดเดียวเองครับที่จริงนะเห็นไหมแค่นี้เหมือนตึกแถวบ้านเราแหละนะครับส่งสามห้องเนี่ยถือว่ารวยมากเลยคนที่อยู่บ้านนี้ได้ต้องมีเงินเดือนอย่างน้อย300,000นะครับอย่างต่ำนะครับ 3-400,000 ถึงอยู่บ้านแบบนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับอาจจะต้องมากกว่านั้นแล้วนะครับเท่าที่ดูนะครับ เราไปต่อนะครับแถวนี้เป็นอะไรเนี่ยเวลคัมครับเนบอหุนนะครับเฮ้ยยาวอีกยาวเดี๋ยวมาเรื่อยๆนะครับเราต้องรีบหน่อยแล้วนะครับเราผมก็ใกล้แล้วนะครับครึ่งทางแล้วครับโอเคนะครับที่นี่นะครับก็ทุกบ้านครับที่เป็นบ้านแบบนี้นะพอจะมีรีไซเคิลนะปกตินะครับแต่ไม่รู้เขาใช้กันหรือเปล่าต้องเปิดดูนะครับแล้วก็รถนะรถที่นี่จะแพงมากนะสมมติบ้านเราใช่ไหมอันติสอะไรงี้นะครับโตโยต้าหรือฮอนด้าแจ๊สอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ6-7 หมื่น 8 หมื่นเอ้ย6-7 แสน 8 แสนใช่ไหมที่นี่ก็จะประมาณ2-3 ล้านนะ2 ล้าน 2 2 ล้าน 3อะไรอย่างงี้นะครับ
ือเขาแพงมากนะครับที่นี่ครับเพราะอะไรนะครับว่าเขาต้องการจํากัดรถนะครับจํานวนของรถนะครับเขาจะใส่ภาษีแพงๆเลยภาษีนี่แพงกว่าค่ารถอีกค่ารถที่จริงไม่แพงนะภาษีแพงกว่ารถภาษีการใช้รถเฉยๆนะครับประมาณ1,300,000นะครับ 2-300,000 บาทนะครับภาษีเฉยๆนะบ้าหรือเปล่านะครับอย่าดูทางก่อนตรงเว้ยตรงนี้แถวไหนวะก็ภาษีถือว่าแพงมากนะก็ประมาณล้านกว่าบาทนะครับมันครึ่งอ่ะพูดง่ายๆครึ่งหนึ่งอ่ะสำหรับรถธรรมดานะมันก็ขึ้นอยู่กับว่ารถของคุณใหญ่ไม่ใหญ่นะครับซีซีนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโหแพงมากนะผมอยู่ที่นี่ผมไม่กล้าใช้รถละอยู่ที่บ้านอาจจะมีรถขับนะครับแต่อยู่ที่นี่ไม่มีรถขับอย่างแพงนะครับเราไม่ใช่แค่นั้นนะครับต้องมีค่าจอดค่าน้ำมันค่าน้ำมันแพงกว่าที่ไทยนะครับอย่าคิดว่าถูกกว่านะครับบางคนที่ว่าเอ้ยอ้างอิงราคาน้ำมันไทยอ้างอิงตลาดสิงคโปร์แต่ที่แท้นะแพงนะครับแพงมากนะครับแพงกว่าที่บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะเจอหมาแล้วแกเห็นดีกันแน่เราอันนี้ก็เป็นปกติจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรแม่บ้านนะครับเขาจะมาเมื่อกี้มีอะไรไม่รู้นะแม่บ้านนะเขาจะพาหมาไปเดินเล่นตอนเช้านะครับเจ้าของเขาก็สั่งนะเอ้ยพาหมาไปเดินเล่นตอนเช้าซิตอนเช้าตอนเย็นเช้าเย็นบางคนก็จะแบบเออคือเราเหนื่อยอ่ะเราก็จะโทรศัพท์หาคนอื่นแล้วกันประมาณนี้แหละนะครับจะแซงละไอ้หมานิสัยดีหรือเปล่าลูกโอเคนะครับแต่ยังผมโค้งตรงนู้นไปโอเคไปเรื่อยๆครับเรานานอยู่นะ7 นาทีแล้วก็ที่นี่เขาก็ขับรถทางซ้ายเหมือนบ้านเราไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมก็เดินไปถ่ายไปนะครับหวังว่าจะไม่สั่นมากนะครับพอผมซื้อแบบดีมาแล้วนะอาสันนี่เซ็งนะมาน้อยทำไมผมถึงจ้องหมามากนะเพราะว่าหมาเป็นสัตว์ที่ผมชอบมากนะที่บ้านผมก็เลี้ยงนะประมาณ3 ตัวนะครับกลับบ้านทีไรนะโอ้โหเล่นกับมันทั้งวันทั้งคืนนะจนแม่บอกว่าเลิกเล่นหมาได้แล้วลูกอาบน้ำไปกินข้าวนะครับ ผมเลยตะขำตัวเองนะครับบางทีนะก็เล่นสนุกสนานนะไม่คิดอะไรมากนะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเล่นมันก็คือแบบนะมาอีกแล้วต้นเล่นมันก็คือแบบว่าไปลูบๆไปอะไรมันนะลูบๆจับๆมันอะไรอย่างงี้นะขนนุ่มดีนะโอเคนะครับโอ้รถแถวนี้วิ่งบึนวันเลยโอ้ยังไม่เห็นรถบัสเลยนะครับเดินมาตั้งนานนะพี่จีมีแค่สาย2 สายที่ผ่านนะจะน่าจะเห็นแล้วนะปกติรถบัสมันจะอินเตอร์วัลนะครับหรือว่าระยะเวลาของมันแล้วก็ต้องประมาณเนี่ยเจอละรถบัสมันจะเป็นอย่างนี้แหละรถบัสชั้นเดียวหมดนะ2 ชั้นก็มีนะครับ2 ชั้นก็มีนะรถบัสนะครับก็ไม่มีอะไรมากรถบัสมันก็เป็นแค่รถบัสแหละนะครับโอเคนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเราจักรยานก็มีนะครับจักรยานที่นี่เขาก็ใช้กันนะแต่ว่าก็คือมันจะเป็นแบบนี้แหละครับเขาก็ล็อกไว้กับที่ไหนที่หนึ่งนะถ้าไม่ใช้นะปกติก็จะมีคนซื้อกันมาแต่ไม่ได้ใช้ตลอดกันหรอกนะปกติแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็มาเกินครึ่งทางแล้วนั่นครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเราโอเคนะครับรถมีปัญหาเขาก็ต้องเรียกคนมาก็ประมาณนั้นแหละนะผมว่าดึงรถหรือว่าลากรถหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะเขาทำอะไรวะเนี่ยเขาทำทางก่อสร้างนะครับเสียก่อสร้างบ้านใหม่นะเรียกคนมาเยอะแยะเลยนะครับเห็นครับนี่รถบัสเราเพื่อ
แสงแดดส่องนะครับแรงเว้ยก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องรีบนิดนึงนะครับผมต้องเดินไปไกลนะรู้สึกว่าไกลมากเหมือนกันนะครับถ้าเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกฤติสันนะผมถ้าผมได้ไปไหนผมก็จะพามาเดินเล่นอีกนะครับโอ้รถจักรยานครับรถจักรยานไปแล้วจักรยานครับที่นี่เขาก็เดี๋ยวผมไว้อธิบายคราวหน้านะถ้ามีอะไรนะครับถ้าเจอใหม่จริงๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกฤติสันนะครับ and I will see you again นะ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ